ฝากให้สสชาดาด้วยช่วยด้วยนะครับเนี่ยแล้วก็สจดุลด้วยสสดุลด้วยนะครับครับตอนนี้ไม่ทราบว่ามีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับผู้สมัครรับการเลือกตั้งครั้งนี้ครับผู้สมัครผมดูแล้วในจังหวัดอุทัยธานีเรานะครับก็คงมี2พรรคแค่นั้นเองที่ผมคิดเอานะที่ผมดูจากชาวบ้านมาเรามีแค่2พรรคคือพรรคเพื่อไทยกับพรรคชาติไทยพัฒนาครับครับสมมติว่ามีคนใดคนหนึ่งได้สามารถขึ้นมาเป็นแทนรัฐบาลนะอยากจะฝากอะไรอยากจะบอกอะไรผ่านถึงก็อยากฝากนายกชดาด้วยนะครับว่าขอให้ช่วยเศรษฐกิจบ้านเราด้วยนะครับทั้งสองเขตทั้งสองเขตนะครับสสดุลด้วยนะครับขอให้ฝากผมขอฝากเศรษฐกิจบ้านเราหน่อยครับว่ามันไม่ดีเลยตอนนี้แก้ไขครับให้แก้ไขด้วยครับผมคือประชาชนเนี่ยในท้องถิ่นหรือว่าประชากรประเทศไทยเนี่ยยังไม่มีความเข้าใจในการเลือกตั้งว่าเลือกตั้งยังไงทีนี้บางคนคือการศึกษาของเมืองไทยเนี่ยประชาธิปไตยเนี่ยมันยังไม่สมบูรณ์คือเขามองในแง่ว่าบางครั้งเนี่ยมองใกล้ตัวใครเอาของมาให้หรือเอาเงินมาให้เขาก็บอกว่าเลือกหรือว่าส่วนตัวผมต้องอย่างนั้นฉันต้องช่วยคนนั้นคนนี้ถ้าที่จริงแล้วประชาธิปไตยเนี่ยเราการเลือกตัวแทนเนี่ยเราจะต้องเลือกคนที่มีความรู้นะเข้าไปในสภาแล้วเข้าไปเพื่อที่จะเป็นตัวแทนที่จริงๆอ่ะสสเนี่ยไม่ใช่มาต้องไปงานศพหรือว่างานอะไรนะครับจริงๆสสเนี่ยตัวแทนเนี่ยเป็นผู้ด้านนิติบัญญัติจะต้องไปร่างกฎหมายนะต้องมองในภาพกว้างภาพรวมของประเทศไม่ใช่ว่ามองสิ่งที่ใกล้ตัวความเห็นผมเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งออกมาในเมืองไทยเนี่ยผมว่ายังไม่ดีพอตอนนี้นะยิ่งท้องถิ่นห่างไกลด้วยยิ่งมองไอ้ส่วนที่ใกล้ตัวมากเกินไปครับ เลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยนะสำหรับท้องถิ่นที่เนี่ยผมก็มองในภาพรวมว่าประชาชนแตกแยกบางคนก็นิยมสีแดงนะบางคนก็นิยมสีฟ้าอีกส่วนหนึ่งก็นิยมแรงผลักดันท้องถิ่นเพราะฉะนั้นมันดูยากครับเขตหนึ่งเนี่ยนะฮะสำหรับจังหวัดอุทัยธานีนะก็ที่มาแรงๆก็รู้สึกจะเป็นสูสีกันก็คือระหว่างชาติไทยพัฒนากับประชาธิปัตย์นะส่วนอื่นๆก็ไม่มีบทบาทอะไรเท่าไหร่นะก็มีอยู่สองพรรคนี้เนี่ยครับแต่เราก็ไม่สามารถประเมินได้เพราะว่าปัจจัยตัวแปรมันมีเยอะถ้าหากว่าประชาชนยังมองสิ่งที่ใกล้ตัวหรือว่ายังเห็นแต่แก่สิ่งของทรัพย์สินหรืออะไรเนี่ยการเลือกตั้งมันก็จะแ